ในสิ่งรื่นรมทำใดท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโคลสุสูสังละพะเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาลำดับต่อไปขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาในรายการพุทธประทีปถ่ายทอดสดจากอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครขอเชิญรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธประทีปทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานาวาทางช่อง WBTV นะคะเราทำการถ่ายทอดสดรายการพุทธประทีปอยู่ณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวาท่านผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมาร่วมรับฟังการสาธยายพระสูตรนะคะร่วมรับฟังธรรมะในรายการพุทธประทีปนะคะได้ประเด็นพระสูตรในวันนี้นะคะที่รายการพุทธประทีปจะได้นำมาเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็เป็นพระสูตรที่มีชื่อว่าจุรตันหาสังคยสูตรนะคะเรื่องราวในพระสูตรจะเป็นอย่างไรนั้นในช่วงเบรกที่หนึ่งนี้ก็ต้องขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระมหาสิริชัยธรรมานุสารีแห่งวัดอนงคารามนะคะได้พาพวกเราทุกท่านสาธยายพระสูตรเป็นภาษาบาลีแล้วก็ได้อธิบายเรื่องราวในพระสูตรให้พวกเราได้สดับรับฟังกันค่ะขอกราบอาราธนานิมนต์ค่ะขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาที่เราทุกคนจะได้ทำความดีกันแล้วเริ่มแรกขอให้ญาติโยมทุกคนตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติปุพพาลามิมิคารมาตุปัสสาเทอัตโคสักโกเทวานมินโทเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกามิอุปัสสังกามิตวาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถาสิเอกมันตังทิโตโคสักโกเทวานมินโทภะคะวันตังเอตทะโวจักิตาวตานุโคพันเตภิกขุสังคิตเตนะตัณหาสังขยวิมุตโตโหติอัจจันตานิโทอัจจันตโยคะเคมีอัจจันตพรหมจารีอัจจันตปริโยสานุเสทโทเทวมนุสสานันติขอเจริญพรคณะญาติโยมผู้ฟังทุกท่านและญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกคนวันนี้ในรายการพุทธประทีปมีการสาธยายพระสูตรที่ชื่อว่าจุรตันหาสังคยสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความสิ้นไปของตันหาพระสูตรนี้มีเนื้อความโดยย่อว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามซึ่งก็เป็นวัดที่พระนางวิสาขาทรงได้ถวายไว้ให้กับ
พระผู้มีพระภาคเจ้าและในครั้งนั้นได้มีท้าวสกะเทวราชหรือว่าท้าวสกะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อที่จะสอบถามถึงความสิ้นตัณหาว่ามีการปฏิบัติวัดปฏิบัติอย่างไรถามว่าพระภิกษุที่มีการปฏิบัติเพื่อให้สิ้นไปแห่งตัณหานั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดเนื้อความว่าทั้งธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเป็นควรที่เป็นธรรมที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามหรือความไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเมื่อเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้แล้วในอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่มากระทบใจของเราแล้วความทุกข์ต่างๆก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้คำว่าตัณหานี้อาตมามีข้อที่อยากจะให้เกิดการตั้งคำถามแล้วก็เป็นข้อที่ท่านสังเกตว่าคำว่าตัณหากับคำว่าฉันทะนี่มีคำแปลเหมือนกันแต่มีการใช้มีการนำไปใช้ที่แตกต่างกันคำว่าตัณหาที่แปลว่าอยากส่วนคำว่าฉันทะก็แปลว่าความพอใจก็คือเป็นความอยากเหมือนกันตัณหานี่แปลว่าที่แปลว่าความพอใจความอยากซึ่งเป็นคำที่มักใช้ในเหตุการณ์ในส่วนของหลักการที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักส่วนคำว่าฉันทะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักอิทธิบาท4ก็คือข้อที่1เลยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาฉันทะนี้จะใช้ในส่วนของหลักการในแง่ของในแง่ของเรื่องที่ดีๆฉะนั้นแล้วคำว่าตัณหาคำว่าตัณหาในพระสูตรนี้จึงเป็นคำที่เป็นความหมายที่ไม่ดีก็คือถ้าเราละตัณหาคือความอยากในทางร้ายๆได้เราก็จะหมดภพหมดชาติกันไปพระผู้มีภาคเจ้าที่ท่านที่พระองค์ได้ตรัสว่าธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นหลักความจริงเป็นหลักความจริงอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่ามีอย่างเช่นว่าตอนที่อาตมาได้นั่งรถมาวัดยานาวาก็มีโยมแท็กซี่ท่านบ่นว่านั่งขับรถนี้ก็มีแต่ปัญหาก็คือเดี๋ยวก็มีคนมาปาดหน้าเดี๋ยวก็มีคนมาแซงเดี๋ยวก็มีคนมาเบียดบางคนก็ขับรถไม่ดีมารยาทไม่ดีถ้าเกิดเราไม่รู้จักวางใจไม่รู้จักปล่อยวางว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นในขณะที่เราลดในขณะที่เราขับรถเราก็จะรู้สึกเครียดไปตลอดนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่คิดว่าควรนำมาเสนอให้ญาติโยมได้นำไปฟังแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนี้ไม่ว่าจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำไว้ในใจเพราะเมื่อไรก็ตามที่ใจเรานั้นไม่ยึดกับความทุกข์หรือความสุขที่ผ่านเข้ามาโดยทำความเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นธรรมดาว่ามีการผ่านไปแล้วก็ผ่านมาเหมือนที่คนเขามีความผิดหวังมีความเศร้าใจในเรื่องของความรักก็ตามเพราะยังทำใจไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเรายังรู้สึกไม่ชินเพราะเราเคยได้รับความรักมาตลอดแต่เมื่อใดก็ตามเราได้รับการกระทําที่ไม่ดีจากคนรักเราก็อาจจะรับความรู้สึกนั้นไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามเมื่อเราทําใจแล้วยอมรับแล้วโดยใช้เวลานั้นมาเยียวยาจิตใจความทุกข์ต่างๆความทุกข์ทางใจของเราก็จะจืดจางไปตามกาลเวลาพระสูตรนี้
มีเนื้อใจความย่อๆก็ตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วส่วนจะมีเนื้อหาใจความหลักอย่างไรนั้นเดี๋ยวขอเชิญญาติโยมรับชมรับฟังข้อคิดต่างๆแล้วก็ข้อหลักธรรมต่างๆได้จากคณะจากมูลนิธิโพธิวนาโดยการนำของโยมอาจารย์วุฒิชัยอมรุงเป็นต้นสุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงโปรดบันดาลจนโปรดดลประดานประทานพรขอให้ญาติโยมผู้ฟังรับชมอยู่ทางบ้านทุกคนได้ประสบความสุขกว่าความเจริญถึงแม้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นกับความสุขหรือความเจริญซึ่งเป็นเรื่องที่ชั่วครั้งชั่วคราวนั้นแต่เราก็ควรที่จะยึดไว้ในระดับหนึ่งแล้วใช้ความสุขความเจริญนั้นพัฒนาต่อยอดในเรื่องของความดีงามในสังคมต่อไปแล้วก็มีความปรารถนาสิ่งใดอันประกอบโดยชอบโดยธรรมขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการเทอญก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านพระมหาสิริชัยธรรมานุสารีแห่งวัดอนุงคารามนะคะที่ได้เมตตามาให้ธรรมะในทุกๆสัปดาห์นะคะกับรายการพุทธปฏิบัติก็เช่นเคยค่ะในวันนี้วิทยากรที่จะมาให้ความรู้เราในประเด็นพระสูตรนี้ก็คือท่านอาจารย์วุฒิชัยอ่ำบำรุงแล้วก็ผู้ร่วมสนทนาธรรมในประเด็นพระสูตรก็คือพี่เจนณัฐนิชาบุญธรรมก็ต้องขอทักทายอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรามาเข้าในประเด็นพระสูตรเลยนะคะในวันนี้ท่านพระมหาสิริชัยก็ได้เล่าเรื่องราวโดยย่อนะคะอาจารย์ก็เรื่องราวในประเด็นพระสูตรในวันนี้นะคะจุระตันหาสังคยสูตรนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดบุพพารามของพระแม่วิสาขาก็อยากให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องราวสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดบุพพารามค่ะอาจารย์เป็นวัดที่เต็มไปด้วยดอกไม้ก็ถ้าเรียกภาษาไทยก็บุพพารามเนี่ยนะอารามแห่งดอกไม้ของพระแม่วิสาขาเนื่องจากว่าพระนางเนี่ยในตอนที่ออกจากบ้านของพ่อมามีตกาเศรษฐีเนี่ยพ่อก็ทำเครื่องประดับให้ส่งลูกสาวชื่อว่าเครื่องประดับมหาราดาแล้วก็ประดับตกแต่งเครื่องประดับนี้ไปฝังธรรมเครื่องประดับนี้เนี่ยต้องใช้กำลังของกำลังคนที่จะถือได้ต้องมีกำลังเท่ากับช้าง5เชือกเป็นแก้วแหวนเป็นเพชรนิลจินดาคืออลังการงานสร้างมากยิ่งใหญ่สวยงามมากแล้วก็คนรับใช้ก็เลยเป็นเหตุให้คนรับใช้ของพระนางวิสาขาต้องมีกำลังเท่าช้าง5เชือกเพื่อถือเครื่องประดับเดินตามพระแม่วิสาขาได้ก็ไปลืมไว้ตอนฟังธรรมพอลืมเสร็จแล้วพระอานนท์เนี่ยท่านจะเป็นคนดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ฟังธรรมก็เท่ากับว่าพระอานนท์ต้องมีกำลังไม่ต่ำกว่าช้าง5เชือกเพราะพระอานนท์นั้นพอเห็นว่านางรับคุณหญิงคนรับใช้นั้นลืมเครื่องประดับไว้ก็หยิบไปเก็บได้ขโมยไม่ได้นะไม่มีใครขโมยคนไหนขโมยได้นะเครื่องประดับของพระนางวิสาขาแต่หนูก็ว่าไม่น่าลืมได้นะคะ เป็นบุญนะคะคือแม่วิสาขาไม่ได้ลืมหญิงรับใช้นั่นเผลอลืมก็เป็นบุญเป็นเหตุแห่งบุญว่าทำให้พระนางวิสาขาเนี่ยพอรู้ว่าลืมเครื่องประดับเนี่ยก็บอกให้หญิงรับใช้เนี่ยไปตามหาแล้วก็มีเงื่อนไขว่าถ้าพระคุณเจ้าพระอานนท์นี่จับต้องแล้วก็ให้ถวายวัดไปคือเคารพพระอานนท์มากศรัทธารักอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าพระจับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะไปใช้เครื่องประดับนั้นก็พระอานนท์เก็บไปแล้วจริงๆแต่จะเอาไปทำอะไรอ่ะเนาะพระอานนท์ถ้าจะเครื่องประดับนั้นไปทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ให้นางวิสาขากลับคืนนางวิสาขาก็เลยประกาศขายก็ประกาศขายแล้วใครจะกล้าซื้อเขาก็ว่ามีผู้หญิงแค่3คนในชมพูทวีปที่จะสามารถนอกจากซื้อได้แล้วนะยังจะต้องมีกำลังเท่าช้างห้าเชือกสวมเครื่องประดับอันหนักนี้ได้มีพระนางมาริกาท่านหนึ่งแล้วก็มีภรรยาของอีกคนหนึ่งจำไม่ได้ 2 คนสุดท้ายพระนางวิสาขาก็ต้องซื้อเครื่องประดับนี้คืนเองแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาเงินที่ได้จากการซื้อคืนนี้สร้างวัดได้โอกาสเป็นเหตุแห่งบุญสร้างบุพพารามถวายเป็นอาคารมีทั้งหมดเนี่ย2 ชั้นชั้นละ500ห้อง
ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ยังมีอาคารที่เป็นบริวารหลังเล็กหลังน้อยพระผู้มีพระเจ้าก็ประทับอยู่ที่บุพพารามเนี่ยสลับกับอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็คือวัดเชตวันใช่ทั้งสองข้างก็อยู่ระหว่างข้างของเมืองสาวัตถีพูดถึงนะในอรรถกถาก็ยังกล่าวอีกนะคะอาจารย์ว่ามหาทานของบุคคลทั่วไปก็ไม่มีใครที่จะในฝ่ายอุบาสิกาก็ไม่มีสตรีคนใดได้ทำบุญอุทิศในพุทธศาสนาไปมากกว่ามหาอุบาสิกาที่มีนามว่าวิสาขาไม่มีนั่นแหละก็เป็นที่มาของบุพพารามย่อยๆแล้วก็เรื่องราวในพระสูตรนะคะก็เป็นพระสูตรที่น่ารักค่ะอาจารย์เพราะว่าผู้ที่มาถามปัญหาธรรมกับพระพุทธองค์คือท่านท้าวสักกะเทวราชค่ะท่านทำไมท่านถึงได้มาถามปัญหาธรรมกับพระพุทธองค์อะคะอาจารย์มีเรื่องราวอย่างไรใช่ก็วันนั้นท่านจะต้องไปเล่นที่อุทยานก็เป็นอุทยานสวรรค์น่ะท่านจะต้องไปเล่นที่อุทยานท่านก็ขึ้นช้างเอราวัณไปในขณะที่จะเข้าไปในอุทยานซึ่งเป็นที่เล่นของบรรดาเหล่าเทพธิดานางฟ้าเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายท่านก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าท่านกลัวว่าท่านเข้าไปแล้วท่านจะประมาทเผลอหลงไหลกับอารมณ์ที่มาเข้ามาผัสสะทางทวารทั้ง6กลัวจะหลงไหลในกามคุณท่านก็กลัวประมาทขึ้นมาก็เหมือนความรู้สึกเหมือนเราออกจากคอร์สปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าไปงานวัดอ่ะคือมันอลังการมีไอ้นั่นสนุกสนานเต็มไปหมดเลยอ่ะท่านก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านอยากได้ธรรมะท่านจะต้องไปเรียนธรรมะก็นึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านนึกถึงปุ๊บท่านก็หายวับไปจากคอช้างเอราวัณไปปรากฏต่อหน้าพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อถามปัญหาเป็นที่มาของพระสูตรนี้นั่นแหละก็ในประเด็นคำถามก็มีคำศัพท์มากมายนะคะที่บางครั้งฟังแล้วเข้าใจยากซึ่งพี่เจนก็ได้หยิบยกนำคำถามนั้นมาถามท่านอาจารย์วุฒิชัยค่ะเชิญค่ะเอาคำถามเต็มๆสินะเป็นภาษาไทยนั่นแหละว่ายังไงท้าวสักกะถามพระผู้มีพระเจ้าว่าท้าวสักกะเทวทิราชนะคะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าธรรมทั้งปวงภิกษุชื่อว่าหลุดพ้นด้วยธรรมที่สิ้นตัณหาค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายคำว่าตัณหาสังขยะวิมุตโตค่ะอาจารย์ทำอันเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาก็หมายถึงการกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงนั่นแหละทำเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาคือทำอย่างไรให้พ้นไปจากตัณหาวิมุตต์เนี่ยแปลว่าพ้นไปหลุดพ้นไปจากตัณหาไอ้นั่นก็เป็นคำศัพท์แรกเนาะใช่อันต่อมาล่ะค่ะแล้วก็มีถามไปอีกว่ามีความสำเร็จสูงสุดค่ะอัจจันตนิโถอะค่ะอาจารย์อัจจันตนิโถคือเอาว่ามาทั้ง4ศัพท์เลยสิค่ะข้อแล้วก็ข้อต่อไปนะคะมีความเกษมจากโยคะสูงสุดค่ะอยากรู้ว่าโยคะนี่คืออะไรอะค่ะอัจจันตโยคะเคมีค่ะเคมีค่ะอาจจะไปเคมีนะแล้วก็ข้อที่4นะคะประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดอัจจันตะพรหมจารีค่ะแล้วก็ส่วนข้อที่5นะคะมีที่สุดอันสูงสุดอัจจันตะปาริโยสาโนค่ะอาจารย์ทีนี้ก็คือว่าให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าท่านท้าวสักกะเนี่ยได้ถามพระผู้มีพระเจ้าอย่างนี้เต็มๆเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่คือคำถามส่วนภาษาบาลีนั้นที่เจนถามมาก็คือในภาษาบาลีก็จะมีคำว่าตัณหาสังขยะวิมุตโตนี่คือธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาอัจจันตะนิโถนี่คือถึงที่สุดเนาะมีความสำเร็จสูงสุดอัจจันตะโยคะเขมีมีความเกษมจากโยคะสูงสุดอัจจันตะพรหมจารีประพฤติถึงพรหมจรรย์ถึงที่สุดอัจจันตะปริโยสาโนเป็นผู้มีที่สุดอันสูงสุดความหมายของคำเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งคำว่า
สิ้นไปจากตัณหาสำเร็จสูงสุดเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดนี่เป็นคำที่เป็นไวยพจน์กันใช้แทนกันคือมีความหมายเท่ากันก็หมายถึงว่าบรรลุถึงขั้นสูงสุดถึงเกตสำเร็จกิจแห่งพรหมจรรย์ก็หมายถึงกลายเป็นอเสขบุคคลเป็นพระอรหันต์ถึงพระนิพพานสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าคำถามทั้งหมดนั้นก็ถามว่าภิกษุนั้นเนี่ยปฏิบัติอย่างไรถึงจะถึงพระนิพพานซึ่งพระนิพพานในที่นี้ถูกใช้ในหลายความหมายคือแม้ว่าความสิ้นไปแห่งตัณหานั่นก็หมายถึงพระนิพพานนะอัจจันตนิโถถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั่นก็พระนิพพานอัจจันตะโยคะเขมีถึงความเกษมอันเป็นโยคะอันพ้นจากธรรมอันเป็นเครื่องประกอบจากโยคะนั่นก็พระนิพพานอัจจันตะพรหมจารีถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์นั่นก็เนี่ยพระนิพพานอัจจันตะปริโยสาโนถึงความสำเร็จอันสูงสุดปริโยสาโนนี้สิ้นสุดนะสิ้นสุดรอบก็หมายถึงพระนิพพานอยากจะถามคำถามอย่างเนี้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเองว่าเข้าไปอยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของทวยเทพแล้วเนี่ยนะได้เข้าใจความหมายว่าหัวใจนี้ได้เกาะเกี่ยวอยู่กับธรรมะว่าทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงนิพพานต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรท่านมาถามโดยย่อด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ท่านมาถามท่านรีบมารีบไปท่านเป็นเหมือนกับเหมือนท่านเป็นประธานเปิดงานการละเล่นในอุทยานสวรรค์น่ะเพราะฉะนั้นท่านรีบมาท่านหายมาจากช้างเอราวัณแป๊บเดียวท่านต้องการคำตอบย่อก็บอกพระผู้มีพระเจ้าโปรดแสดงคำตอบโดยสังเขปโดยย่อด้วยเทินนั่นก็เป็นที่มาของคำถามแล้วก็ประเด็นที่ว่าพ้นจากโยคะใช่ไหมมีความเกษมจากโยคะโยคะเนี่ยแปลว่าเครื่องผูกผูกโยคะแปลว่าผูกกามโยคะเครื่องผูกคือกามนะภพเครื่องผูกคือภพทิฏฐิคือเครื่องผูกคือทิฏฐิอวิชชาคือเครื่องผูกคืออวิชชาบรรลุธรรมอันสูงสุดอันปราศจากโยคะคือหลุดพ้นจากเครื่องผูกสี่ประการเหล่านี้ค่ะก็หลุดพ้นจากกามภพทิฏฐิและอวิชชาหลุดพ้นจากกามคุณก็หมดความหลงไหลในกามคุณหลุดพ้นจากภพเครื่องผูกคือภพคือพ้นไปจากความคิดที่จะเกิดนะค่ะหลุดพ้นไปจากทิฏฐิคือหลุดพ้นไปจากสมมุติความหมายต่างๆการยึดติดในความหมายต่างๆทิฏฐิก็คือความเชื่อความเห็นหลุดพ้นไปจากอวิชชาไม่ถูกอวิชชาครอบงำนี่ก็ได้ชื่อว่าหลุดพ้นไปจากเครื่องผูกทั้ง4ทำอันเป็นเครื่องหลุดพ้นไปจากเครื่องผูกทั้ง4คือพระนิพพานค่ะนั่นที่มาและความหมายของคำถามเนาะค่ะก็หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เมตตาตอบสั้นๆอีกนะคะจากในพระสูตรนี้แต่ว่าสามารถที่จะอธิบายขยายความนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะเริ่มดำเนินรายการเราก็จะได้มีการสนทนากันก่อนก็ข้อความที่พระพุทธองค์ตอบท้าวสักกะเทวราชนะคะอาจารย์พระพุทธองค์ทรงบอกว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็อยากให้อาจารย์ได้อธิบายว่าทำทั้งปวงคืออะไรคะอาจารย์แล้วเราไม่ควรยึดมั่นอย่างไรคะอาจารย์ทำทั้งปวงเนาะว่าโดยหลักนะหัวข้อธรรมก็หมายถึงขันธ์5อายตนะ12แล้วก็ธาตุ18ค่ะอธิบายเข้าใจง่ายๆเนาะเพราะว่าองค์ธรรมเหล่านั้นมีความหมายลึกซึ้งมากมายก็หมายถึงทุกอย่างอะทำทั้งปวงอะก็สรรพสิ่งอะทุกอย่างเพราะว่ายกตัวอย่างทำทั้งปวงในที่นี้ว่าหมายถึงขันธ์5ด้วยขันธ์5นี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความหมายของรูปคือวัตถุทั้งหมดในโลกนี้และจักรวาลนี้มันกินไปหมดแล้วไหมเนาะเวทนาคือความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดวิญญาณการรับรู้เป็นโลกของใจทั้งหมดก็โลกนี้มีแค่รูปกับนามถ้าบอกว่าธรรมนั้นธรรมทั้งปวงนั้นหมายถึงขันธ์ห้านี่ก็กินความทุกอย่างในโลกนี้หมดแล้วอายตนะ12ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความคิดท่า18ท่า18ก็ยังเป็นเรื่องความหมายของอายตนะนั่นแหละค่ะนะประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย15แล้วค่ะแล้วก็มโนคือใจแล้วก็ธรรมธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุนี่18สรุปง่ายๆว่าธรรมทั้งปวงคือทุกอย่างในโลกนี้
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยสักอย่างหนึ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยความอยากนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสนะไม่ควรแม้กระทั่งนิพพานถ้ายึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสว่าอยากจะไปนิพพานไปด้วยกิเลสนั่นก็ไม่ควรอย่างที่พระอาจารย์ท่านอธิบายว่านิพพานนั้นไปด้วยฉันทะรักที่จะไปไม่ใช่อยากที่จะไปพึงพอใจที่จะไปกำหนดเป้าหมายแล้วก็วางถึงเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นเมื่อเหตุพร้อมผลก็ปรากฏอย่างนี้คือความปรารถนาที่เริ่มต้นด้วยฉันทะคือพึงพอใจเรียกให้ดีก็เรียกฉันทะอย่างไรจึงต่างกันระหว่างตัณหากับฉันทะตัณหามันมีกิเลสมันมีความอยากอยู่ด้วยมันเศร้าหมองมันเล่าร้อนเวลาทุกข์มากๆแล้วฉันอยากจะไปนิพพานให้ได้เมื่อไหร่ฉันจะไปสักทีนี่มันตัณหาแต่เวลาเราจะปฏิบัติสักบัลลังก์แล้วก็อธิษฐานว่าขอให้สภาวะธรรมที่ข้าพเจ้าได้พบเจอนั้นเป็นไปเพื่อพระนิพพานเราอธิษฐานแล้วเราก็วางนึกออกไหมเราตั้งใจตั้งเป้าหมายแล้วก็วางนั่นฉันทะเป็นกุศลมันไม่ทุกข์มันไม่เล่าร้อนค่ะก็เมื่อเราทราบธรรมทั้งปวงแล้วเราก็ต้องกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงพระพุทธองค์อธิบายต่ออย่างนี้ค่ะอาจารย์ทราบธรรมเนี่ยคือรู้ชัดก็คือรู้ความหมายของสิ่งต่างๆเมื่อรู้แล้วก็ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าตอบอย่างนี้เมื่อรู้แล้วต้องกำหนดรู้กำหนดรู้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพิจารณาการรู้นั้นอีกหลายๆครั้งเช่นเรารู้อะว่าอันเนี้ยเป็นรูปนะอันเนี้ยเป็นนามนี่เรารู้นี่เรียกว่ารู้ชัดกำหนดรู้คือเราเอาความเข้าใจเรื่องรูปนามนี้เนี่ยไปเข้าใจกับอีกหลายๆสิ่งตามรู้มันไปเรื่อยๆเห็นรูปเข้าใจนามอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ากำหนดรู้ค่ะเดี๋ยวยังขอค้างไว้นะคะในช่วงเบรกนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาสนทนากันต่อในประเด็นนี้นะคะว่าเมื่อเรากำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วพระพุทธองค์อธิบายอย่างไรต่อนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการพุทธประทีปสักครู่ค่ะองค์ใดพระสัมพุทธเทวีสุดพุทธองค์ใดตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมทำใดท่านพลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลซีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำใช้ง่ายงานไวแรงยึดเกาะสูงไม่เป็นเชื้อราคุ้มค่าลดต้นทุนวิธีใช้ทาผนังรอบแรกด้วยซีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI สูตรผงซีเมนต์เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะจากนั้นใช้สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำทาทับเพียงครั้งเดียวก็เสร็จสิ้นได้ผนังสีสันตามต้องการสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ใช้สำหรับงานแต่งผิวหน้าเก็บสีสูตรน้ำประหยัดเวลาลดค่าแรงแรงยึดเกาะสูงเพื่อบ้านที่สดใสยาวนานกว่าใครติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้านโมเดิร์นเทรดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543หรือทาง www.tpipoline.co.th